กรุงศรีเพลินเพลินเรื่องเงินเรื่องง่ายฟังได้เพลินเพลินเรื่องเงินย่อยง่ายเข้าใจได้แบบเพลินเพลินสวัสดีครับผมแบมปิติพัฒน์ครูตระกูลและคุณกําลังฟังเรื่องเงินย่อยง่ายพอดแคสต์ Podcast ที่จะย่อยเรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายให้คุณได้ฟังกันเพลินเนครับแล้ววันนี้เราอยู่กับดรสมพระวินมันประเสริฐหรือดรเมน ผู้บริหารสายงานวิจัยและหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับดรครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณแบมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นเรื่องการวางแผนการเงินในปัจจุบันครับรบกวนอยากให้ดรเม่นแนะนําการวางแผนการเงินสําหรับวิกฤตการเพราะว่าเท่าที่แบมทราบมานะครับว่าวิกฤตเหมือนจะมาในทุกๆ10ปี นอะไรที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเป็นเหมือนวัฏจักรเป็นไซคลของมันใช่ไหมครับงั้นแน่นอนอย่างแบมตอนนี้อายุเกือบ30ยังไงในชีวิตนี้ก็น่าจะต้องเจอวิกฤตอีกครั้งครับครับผมมีคําแนะนำาไงบ้างฮะผมขอพยากรณ์ว่าคุณแบมจะเจออีกหลายครั้งโอเคครับเพราะว่าผมเนี่ยจบมานะครับที่จุลาเนี่ยปี96ครับผมเจอวิกฤตไปแล้วรอบนี้รอบที่3ไม่น่าเชื่อ96คือ20กว่าปีเอง เจอสามครั้งแล้วครับครั้งแรกเนี่ยเราก็ไม่รู้นะตอนผมเล่าให้ฟังเลยว่าตอนผมเรียนนะผมเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วผมก็คิดว่าเฮ้ยจบมาแล้วเดี๋ยวเราอยากจะเป็นพ่อมดทางการเงินไปเรียนไฟแนนซ์บจบมาปุ๊บเนี่ยจบโทที่อังกฤษปุ๊บเนี่ยวิกฤตต้ยมยำกุ้งมาทันทีวันนั้นเนี่ยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ปิดไป5้าสิบริษัท <โฮ S 2> จากพ่อพจนทางการเงินก็เรียบร้อยเร้นความไม่แน่นอนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ ทุกคนต้องเตรียมตัววันนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะไม่เกิดนะไอ้สับพราหม์แล้วท้ายที่สุดเนี่ยวิกฤตสับพราหม์เกิดขึ้นเกิดที่อเมริกาซึ่งเราคิดว่านักเศรษฐศาสตร์ที่อเมริกาก็เก่งมากภาคการเงินที่อเมริกาก็เก่งมากก็เกิดได้ไม่น่าเชื่อแล้ววันนี้ก็มาเจอโควิดโดยที่ไม่คิดว่าชาตินี้จะเจอนะเพราะฉะนั้นคีย์เทกเอเวออันแรกก็คือว่ามันเกิดอีกแน่นอนแต่สิ่งสําคัญกว่านั้นคือเราเรียนรู้กับมันไหม ถ้าเรียนรู้ได้เราก็อยู่ได้สิ่งที่เรียนรู้สาคัญที่สุดคือท่านต้องเตรียมตัวถ้าท่านรู้อยู่แล้วเนี่ยว่ามันจะเกิดท่านต้องเตรียมตัวเตรียมตัวยังไงสําหรับคนเราเนี่ยผมคิดว่าก็มีหลายเรื่องนะเรื่องงานเรื่องสุขภาพเรื่องเงินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องดูแลการสุขภาพเนี่ยอีกหน่อยมันอาจจะมีโรคที่กระทบคนที่อ่อนแอก็ได้เพราะนั้นท่านก็ต้องทําร่างกายท่านให้แข็งแรงเข้าไว้ต่อมาสุขภาพทางการเงินอยู่ดีๆเนี่ย บอกไม่มีรายได้นะแต่ก่อนเนี่ยเราก็สำรองเงินไว้อาจจะสักเดือนหนึ่งสำรองข้าวไว้สักเดือนหนึ่งวันนี้บอกปิดไปแล้ว2เดือน3เดือนอย่างประเทศไทยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดเผื่อไวในอนาคตนะถ้ามันกลับมาอีกท่านจะทํำยังไงใช่ไหมครับแล้วเรื่องงานเนี่ยก็เหมือนกันมันคือเรื่องการปรับตัวแล้วคนเราเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยโลกต้องการคนที่มีสกิลที่หลากหลายเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้นะ วันนี้อาจจะทําเป็นอย่างเดียวแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกอนาคตก็ทําหลายอย่างได้เราจะเห็นโควิดนะคนเดี๋ยวนี้ก็ทําอาหารกันเยอะนะทุกคนก็เบคขนมกันใหญ่เลยหรือว่าบางทีร้านอาหารที่ไม่เคยทําในรูปแบบของ Delive r y ก็จะต้องผันตัวมาทําเป็น Delivery ีทั้งๆที่ทาไม่เป็นถูกต้องการกระจายความเสี่ยงสําคัญครับตัวเราการกระจายความเสี่ยงของตัวเราคือการมีสกิลที่หลากหลายแต่ว่าอะไรมาเราก็บุญหันทําได้ครับครับอฮะแบบนี้คํานี้เหมือนกันนะฮะกับการที่ คนคนที่เป็นเป็ดครับที่ทําได้หลายอย่างอาจจะไม่ได้โอ้ยเก่งโดหรือว่า specialize ในด้านนั้นชัดเจนครับแต่ก็จะทําให้เขามีความ Flexible มีความยืดหยุน่นใช่ไหมฮะเป็นประเด็นที่ดีมากนะครับโลกในอดีตเนี่ยเป็นโลกที่ specialize ครับคือคนที่เก่งเนี่ยท่านต้องเก่งอย่างเดียวไปที่สุดครับแต่วันนี้โลกอนาคตมันมีความเสี่ยงมากขึ้นถ้ามันมีความเสี่ยงดีไม่ดีอ่ะคนที่เป็นเป็ดอาจจะอยู่รอดเพราะว่ามันบุนไปตรงไหนก็ได้อื นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับโลกอนาคตผมคิดว่าท่านต้องอปรับตัวได้นะท่านต้องเรียนรู้อยู่เสมอแล้ววันนี้โลกเนี่ยมันเอื้อให้ท่านเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองได้ท่านต้องมีสกิลที่หลากหลายครับผมโอ้โหแบบเชื่อว่าเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ฟังมากๆเลยจริงๆนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าคําถามที่ผมถามไปคือเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการเงินสําหรับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากกว่าในเรื่องของการเงินคือเรื่องของสุขภาพ แน่นอนสุขภาพแข็งแรงเราสามารถทำอย่างอื่นได้การงานถ้าเรามีวิธีคิดมีมายเซตในการปรับตัวและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและถ้าเป็นคนแบบนั้นได้ยังไงก็ไม่อดตายเงินก็ตามมาแน่นอนนะครับงั้นการวางแผนการเงินคําตอบอาจจะไม่ได้อยู่ที่แค่ต้องออมนะต้องลงทุนในด้านนี้นะแต่คือถ้าลงทุนในสุขภาพลงทุนในความรู้ความคิดเงินก็ตามมาแน่นอนนะครับผม และนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งครับของการคุยกับดรสมประวินมันประเสริฐครับสามารถติดตามประเด็นเกี่ยวกับการเงินเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในตอนหน้าแล้วคุณจะรู้ครับว่าเรื่องเงินย่อยง่ายเข้าใจได้แบบเพลินๆสวัสดีครับ